หมดทั้งมวลเนี่ยทั้งเพลงที่ฟังมา3กว่านาทีเนี่ยแต่ก็นี่แหละเอกลักษณ์ของ127ความแปลกถือเป็นเอกลักษณ์ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ CX อยู่บ้านที่เราห่างกันมาเป็นปีเนาะจาก EP แรกซึ่ง EP แรกเราก็ React Lightning ของหลงดีมใช่ไหมแล้วก็หายไปเลยจนมาโผล่ EP 2วันนี้ไม่ได้ตั้งใจให้มันแบบทิ้งช่วงนานขนาดนี้แต่ด้วยอะไรหลายๆอย่างแบบมันก็เลยไม่มีคลิปออกมานะคะแต่ว่าตอนเนี้ยเราสะดวกแล้วซึ่ง MV ที่เราจะมารีแอควันนี้นะคะก็คือ NCT 127ค่ะสติ๊กเกอร์นั่นเองก่อนที่เราจะไปดู MV นะขอแก้ต่างแก้ตัวนิดนึงก่อนที่ทุกคนเห็นเราอยู่ในสภาพเนี้ย รายการของเราก็คือรีแอคอยู่บ้านใช่ปะความอยู่บ้านนะเนาะจาก EP 1ที่เราใส่เสื้อคอเต่าแต่งหน้าจัดเต็มมิดสังหูอะไรใดๆอันนั้นมันไม่สมกับคำว่าอยู่บ้านนะทุกคนอยู่บ้านที่แท้จริงมันต้องเป็นแบบนี้ค่ะช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ยัง work from home อยู่ใช่ไหมนี่แหละค่ะวันๆของดิฉันในการ work from home ก็คือแบบนอนใช่ไหมแล้วก็ตื่นมาแล้วก็ทำงานเลยน้ำเนื้อก็ไม่อาบก็อยู่ในสภาพนี้ก็คือชุดนอนนี่แหละคือคำว่าอยู่บ้านที่แท้จริงเดี๋ยวเราเตรียมตัวไปดู MV ดีกว่าค่ะตื่นเต้นนะตื่นเต้นมาเราเตรียมตัวไปดู MV ดีกว่าLike a sticker. ทุกคนตอนนี้คือนั่งนับถอยหลังรอพรีเมียร์อยู่เพราะเราเปิดพรีเมียร์แล้วใช่ไหมสิบแล้วเข้าตื่นเต้นปะ4 3 2 1มาแล้วต้องมาแล้วอันนี้เหมือนในทีเซอร์โอ้โหเพลงกันปะเนี่ย
ิวมันมาอย่างนี้ได้ไงวะโอ้โหต้อง OLS มากจบมาในทีเซอร์เป๊ะจบแล้วสติ๊กเกอร์จบแล้วจบแบบไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรต่อจบคือเพลงมันสมกับเป็น127อ่ะเพลงมันแปลกๆอ่ะมึงเพลงมันแปลกมากเลยมันต้องพูดถึงเรื่องอะไรบ้างนะเรื่องเพลงก่อนเพลงส่วนตัวเราเรารู้สึกว่ามันโผล่ขึ้นมามันว้าวมากเพราะว่าเสียงรีคอร์ดเดอร์ใช่ไหมเห็นที่บอกแล้วมันก็มีเสียงเนี่ยคลอไปทั้งเพลงเลยยกเว้นท่อนที่มันจะเป็นแบบเบรกแดนที่อยู่ก็ตัดไปเป็นท่อนนั้นอะแล้วมันก็ดรอปมาเป็นท่อนแบบรีคอร์ดเดอร์อีกก็เลยมีความรู้สึกว่าเพลงมันเหมือนมันจะพีคแต่มันยังพีคไม่สุดอย่างคิกอิดอะมันเป็นซาวนั้นทั้งเพลงจริงๆใช่ไหมแต่ว่าพอหลังจากเบรกแดนอะดนตรีมันพีคขึ้นไปทำให้รู้สึกว่าแบบสนุกแต่อันนี้รู้สึกว่ามันแบบดรอปอะมันยังไม่พีคแล้วดีควรเลยมันดรอปไปหน่อยนึงเพลงมันเป็นตราประมาณนี้ปึ๊บแล้วก็ประมาณนี้รู้สึกว่าเพลงนี้มีความที่แบบเฉลี่ยท่อนเท่าๆกันเลยอย่างตัวเราใช่ไหมเมนพี่ไทยอิวปกติพี่ไทยเป็นเมนร้องก็จริงแต่เหมือนจะโผล่มาแค่ท่อนที่แบบวากแบบท่อนวากก็อยู่แบบอาจจะอยู่หลังๆไม่ได้มาอยู่เป็นเซนเตอร์แบบแอร์ไทม์ที่เขาอยู่ตรงเซนเตอร์มันค่อนข้างที่จะน้อยเว้ยแต่ว่ากับเพลงเนี้ยซึ่งมันเป็นแอร์ไทม์ที่มากกว่าประมาณ 2-3 วิอะไรเงี้ยแล้วก็มีความรู้สึกว่าแบบมันก็ค่อนข้างโอเคแหละนะการแบบเกลี่ยฉากใน MV ส่วนตัวเลยอ่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยมันสวยแต่ว่ามีความรู้สึกว่ามันเหมือนโลว์คอสอ่ะจริงๆเหมือนมันมีแค่ไม่กี่ฉากมันมีฉากที่เป็นแบบไฟนีออนข้างหลังใช่ไหมมันก็จะมีฉากแบ็คกราวด์สีแดงรู้สึกว่ามันมีแบบแค่ไม่กี่ฉากแล้วมันรู้สึกมันแบบนะมันให้ความรู้สึกว่าแบบไม่ได้ลงทุนอะไรมากมายมันเป็นฉากแบบธรรมดาก็เลยไม่ค่อยว้าวกับฉากใน MV สักเท่าไหร่เรื่องผู้ชาย แกหล่อมากเจหล่อมากแฮชานก็หล่อมากแกไม่มีแล้วน้องเล็ก127ไม่มีแล้วน้องตัวเป็นหนุ่มแล้วแล้วคือท่อนที่ได้อิวคือแบบว้าวหล่อมากในทีเซอร์ในแบบในรูปโปรโมทในรูปทีเซอร์มีน้องหมาใช่ป่ะใน MV ก็มีน้องหมาซึ่งก็ไม่รู้ว่าใส่น้องหมามาเพื่อน้องหมาแบบเอามาทำไมแต่คือน้องหมาน่ารักก็เอามาก็ได้มันก็น่ารักดีรู้สึกเฉยๆเรียบๆไปนิดแต่ก็มันก็โอเคแหละคล้ายๆแบบตึกข้างหลังใช่ไหมเป็นไฟๆนีออนแล้วมีคำว่าสติ๊กเกอร์ฉากเนี้ยคือมันก็สวยแหละเพราะว่ามันตัดกับสีชุดอย่างที่บอกใช่ไหมว่าชุดเป็นสีดำแต่ว่ามันก็มีความรู้สึกว่ามันลงทุนน้อยมันโลคอสไปนิดนึงต่อมาฉากที่เป็นฉากแบบเน้นเต้นที่มันจะอยู่ช่อง MV ที่เป็นเงาอ่ะคือตอนที่เป็นเงาดำๆคือมันแบบรู้สึกว้าวนะเพราะว่าเราไม่ค่อยเห็นอะไรใช่ป่ะเราเห็นแต่เงาดำๆแต่พอมันเปิดแสงเปิดสีออกมาสีมันสวยมันเหมือนอารมณ์แบบอาทิตย์อัสดงเป็นสีแบบส้มๆแดงๆแต่คือมันดูแบบไม่มีตังค์หรอมันดูแบบลงทุนน้อยไปนิดนึงอ่ะเปิดมาเหมือนทีเซอร์จบมาก็เหมือนในทีเซอร์มันก็เลยมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยว้าวเท่าไหร่เหมือนตอนช่วงหลังจากเบรกแดนนะที่มันจะเป็นท่อนพีก่อนจบใช่ปะคือที่บอกว่าดนตรีไม่ได้พีคือดนตรีไม่พีจริงเว้ยแต่ว่าใน MV อ่ะมันเล่นโผข้างหลังทำให้มีความรู้สึกว่าแบบส่งให้มันพีขึ้นมาแต่คือดนตรีมันไม่พีแต่ว่าฉากมันพีมากเลยมันก็เลยมีความรู้สึกว่ามันขัดกันนะมันไม่ค่อยส่งกันเท่าไหร่ให้มันแบบมีความรู้สึกมันแต่ว่าอย่างที่บอกเดี๋ยวรอดูสเตจว่ามันอาจจะสนุกกว่านี้อาจจะดีกว่านี้ก็ได้แต่ว่ายังไงก็ฝากด้วยนะคะทุกคนใครที่ยังไม่ได้ดู MV ก็อย่าลืมไปดูไปปั่นวิวน้องสติ๊กเกอร์ต่อให้น้องจะดูแบบโลคอสขนาดไหนแต่ว่าเราก็ต้องทำหน้าที่ปั่นวิวกันต่อไป EP นี้ก็น่าจะจบแค่นี้แหละเนาะของ127แล้วก็เดี๋ยวจะมาดูรีแอคอยู่บ้านกันนะคะต่อไปอาจจะเป็นเพอร์ฟอร์มของสติ๊กเกอร์หรือว่าอาจจะเป็น MV ของน้องเอสหรือเปล่าเพราะน้องเอสก็จะคำแล้วใช่ไหมรอดู EP 3กันสำหรับ EP 2วันนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่เข้าไปดูมากๆเย้ก็อย่าลืมไปปั่นวิวเนาะ127ด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วสวัสดีค่ะ
หมดทั้งมวลเนี่ยทั้งเพลงที่ฟังมา3กว่านาทีเนี่ยในหูมีแต่เสียงคุยกับสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์นั่นแหละแค่นั้นแต่ก็นี่แหละเอกลักษณ์ของ127ความแปลกถือเป็นเอกลักษณ์ได้มั้ยได้ Like a sticker, sticker, sticker.